วันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้เข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเพราะเป็นที่มาของความสุขความเจริญคนเราที่เกิดมาแล้วมีความสุขมีความเจริญก็ได้มาจากบุญกุศลที่เราเคยสร้างเราเคยทำมาตั้งแต่อดีต เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนาบุญกุศลก็หนุนนำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบกับความสุขความเจริญของชีวิตนั่นชีวิตของเราจะมีความสุขก็ต้องอาศัยบุญบุญตั้งแต่ทานคือการให้ก็เป็นบุญในเบื้องต้นศีลคือการสำรวมกายวาจาของเราให้เป็นปกติ ไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาอันนี้เรียกว่าศีลก็นำมาซึ่งความสุขเป็นบุญบุญจากการรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถที่เราได้มาบำเพ็ญศีลบารมีบางคนบางท่านมีภาระไม่สามารถจะมาอยู่วัดได้ถืออุโบสถหรือบวชเนกขัมมะก็ สมาทานศีลห้าแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านรักษากายรักษาวาจาให้เป็นปกติให้อยู่ในศีลการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาก็เรียกว่าปัญญาก็นำมาซึ่งความสุขนั้นคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ก็ต้องพยายามที่จะทำความสุขให้เกิดขึ้นแต่ความสุขนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้สร้างเพราะอะไรเพราะเรานึกไม่ถึงว่าความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความสงบนั้น มันอยู่ภายในกายในใจของเราเนี่ยแหละบางคนก็เที่ยวไปแสวงหาดันดนไปที่นั่นที่นี่นึกว่าจะมีความสุขมันสุขแค่เดียวเดียวก็กลับมาทุกข์อีกมันเป็นความสุขภายนอกสุขภายนอกนั้นเป็นสุขที่เจอด้วยทุกข์แต่สุขภายในเนี่ยเกิดจากความว่างความสงบเป็นสุขที่ปราศจากทุกข์มันสุขแล้วอยู่ได้นาน อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสุขจากภายในคือความสงบใจของตัวเองว่างจากความคิดนึกปรุงแต่งว่างจากตัวตนเราเขาว่างจากความยึดความติดว่างจากความคิดความเห็นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราชาวพุทธเราเนี่ย ถ้าไม่หันเข้าหาธรรมะไม่ศึกษาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่าอะไรคือแก่นแท้ก็คือความดับทุกข์นั่นเองเพราะเราเกิดมาแล้วอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ทุกข์กายอย่างหนึ่งทุกข์ใจอย่างหนึ่งทุกสองอย่างเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่สามารถแยกแยะ ทำความรู้ทำความเข้าใจเราก็จะยึดติดอยู่กับทุกข์เหล่านี้ทุกข์ทั้งทางกายและทางใจที่เราไม่มีทางที่จะดับถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้เราก็ไม่มีหนทางแห่งความดับทุกข์ได้เลยทุกข์นั้นก็จะทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันทุกข์กายเราก็เป็นทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเรา ว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อมีความยึดเกิดขึ้นอุปาทานความยึดความติดเกิดขึ้นความสำคัญตนก็ตามมาว่าของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่เราอาศัยอยู่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็นึกว่าเป็นของเราผมของเราฟันของเราแขนของเราขาของเราร่างกายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเนี่ยเป็นของเรา แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ถ้ามันเป็นของเราเราต้องบังคับได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหลุด
แขนขาอย่าปวดอย่าหนาวอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปตาอย่าฝ้าฟางหูอย่าฟั่นเฟือนเราทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอนัตความควบคุมของตนเอง ท่านเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านเรามายึดมาติดเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นมานั้นทีนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติในการกำจัดทุกข์นี้ทุกข์นี้ก็จะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆความยึดความติดความหลงความสำคัญตน นั่นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันถ่ายถอนได้ยากท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำความรู้เมื่อมีทานมีศีลเป็นเครื่องรองรับในการทำความดีในการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาก็สังคมก็เริ่มมีความสุขครอบครัวก็เริ่มมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เข็นฆ่าไม่เอารัดเอาเปรียบไม่พูดจา หยาบคายโกหกหลอกลวงพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีการดื่มสุราเมรัยก็งดเว้นสิ่งเสพติดทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นไม่ไปข้องแวะชีวิตคนเราก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นความสุขของการอยู่ร่วมกันก็มีในสถานที่นั้นถ้ามีทานมีศีล ความสุขก็เกิดขึ้นการแบ่งปันการสงเคราะห์การเกื้อกูลการให้อภัยมันตามมาเป็นความก็เรียกว่าความเกื้อกูลในการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ เอาใจเขามาใส่ใจเราเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างใดคนอื่นเขาก็เหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครว่าเราไม่ต้องการให้ใครนินทาเราเราก็ไม่ควรจะไปนินทาใครให้ร้ายใครเพราะเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราน้อมมาเห็นตัวเองดูตัวเองเราก็จะไม่แสดงสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่น ทั้งกายทั้งวาจาก็จะไม่เบียดเบียนกันสังคมก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ระดับที่จะต้องดับทุกข์นั้นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถ้าทางธรรมะก็เรียกว่ายังสมถะความสงบกายสงบใจให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้ง ให้คำว่ารู้แจ้งของพระพุทธองค์เนี่ยคือมารู้แจ้งในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แจ้งในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงก็สามารถถ่ายถอนอุปทานความยึดความติดในตัวตนเราเขาไม่มีเราไม่มีเขาสักแต่ว่าธาตุ หญิงก็เหมือนกันชายก็เหมือนกันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุเพียงแต่เขาสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นนั่นเป็นนี่นี่เป็นสิ่งสมมุติแต่ความเป็นวิมุตติไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนศูนย์โยไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองหญิงก็ดับชายก็ดับเมื่อเป็นชนีเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรแยกว่านั้นหญิงนั่นชายเหมือนกันหมดเป็นธาตุเหมือนกันหมดมีรูปมีร่างกายเหมือนกันหมดมีความเกิดมีความเสื่อมมีความดับเหมือนกันหมดสภาวะเดียวกันคือธรรมชาตินี่แหละที่พุทธเจ้าส่งสอนเราพิจารณา นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำไรก็เห็นเห็นสภาวะธรรมคือความเกิดดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลย
ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาที่เขาสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาผลสุดท้ายก็มีความเกิดดับเหมือนกันเกิดมาแล้วก็ดับไปไม่ได้ตั้งอยู่นานมีการแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายจะปวดเดี๋ยวเมื่อยมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่เลย เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณญาณญาณคือเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงของความเปลี่ยนแปลงของความเป็นทุกข์ของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วการถ่ายถอนความยึดความติดความสำคัญตนก็ค่อยๆรู้ค่อยๆทำความเข้าใจญาณคือเครื่องรู้ก็เกิดขึ้น นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นี่แหละก็เรียกว่าผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในเป็นไปเพื่อความรู้ไม่ใช่เพื่อความหลงแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นตกอยู่ตามหน้าของความหลงคือโมหะความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้ ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองตลอดนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เคยเห็นสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดเมื่อสติไม่มีสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ปัญญาความรอบรู้เท่าทันก็ไม่สามารถจะให้เป็นไปตามอำนาจของความรู้นั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรม วันพระก็มหัดอยู่วัดถือโบสถ์หัดจากบ้านจากเรือนเพราะต่อไปเราก็ต้องจากกันจริงๆจากลูกจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดของที่เรารักของที่เราชอบเราก็ต้องจากไปหมดแต่จะจากยังไงให้มีความสุขก็ต้องจากด้วยความรู้ ความฉลาดจากแบบพระพุทธเจ้าจากแบบพระอรหันต์คือจากอย่างผู้ไม่ยึดไม่ติดรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ควรยึดสามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นตอนอยู่ก็สมมุติให้มีให้เป็น เราก็รู้ว่านั่นคือของสมมุติเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรลุ่มหลงถึงเวลาก็ต้องจากกันจากโดยไม่หวงไม่เสียดายเพราะเรารู้ความเป็นจริงแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราจะควรยึดควรติดเอาไว้ยึดก็เป็นทุกข์เมื่อเรามีของเราได้มาเราอยากได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ มันคนไม่เคยมีสามีไม่เคยมีภรรยาไม่เคยมีลูกอยากได้ตอนอยากก็เป็นทุกข์อยู่แล้วต้องแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์กลัวเขาจะจากไปกลัวเราจะจากไปนั่งทุกข์นอนทุกข์เดินทุกข์เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับพอยึดว่าเป็นของเรามันทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว คิดอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นพอได้มาก็ทุกข์มากขึ้นกว่าเก่านี่แหละก็เรียกว่าเราจมปักอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นพระเจ้าจึงออกจากทุกข์ทิ้งครอบครัวทิ้งทุกอย่างทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ พระองค์เป็นถึงลูกของกษัตริย์อยู่ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิใหญ่โตมโหฬารมีข้าทาสมีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสบำรุงบำเรอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคัดสรรมาอย่างดีแล้วเรามีอะไรไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าที่เคยมีแต่เราก็ไขว่คว้าอยากจะมีอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสละแล้ว
แต่เราก็ควรขวายที่อยากจะได้เพราะไม่ความไม่รู้ของเราเพราะเรื่องนั้นของดีของวิเศษชาวโลกทั้งหลายปรารถนาเยอะแย่งกันทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์สามีภรรยาบางทีก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อให้ได้มาจากสิ่งเหล่านั้น บางทีก็ต้องไปเบียดบังเอามาไปยื้อไปแย่งไปเค้นไปฆ่าไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเอามาเป็นของตนเองเพราะความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจึงเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์มากมายแต่เราไม่เคยนึกไม่เคยพิจารณาดูความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงเห็น ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนแต่ด้วยบารมีที่พระองค์สะสมอบรมปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ชาติภพนี้นับไม่ถ้วนตั้ง4 อสงไขยกำไรแสนมากับจะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี้นับไม่ถ้วนนับไม่ได้มันมากมายมหาศาลแต่ทุกครั้งที่พระองค์ปรารถนาก็เป็นคนสร้างบารมีที่จะให้สำเร็จได้มาตรัสรู้ บารมีสิบทัศน์ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีปัญญาเนคขัมมะเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์พระองค์ทำเต็มหมดทุกอย่างทำจนสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่ทำอย่างเดียวไม่ใช่ทานอย่างเดียวทุกชาติที่พระองค์เกิดมาพระองค์ทำจนสำเร็จจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เกิดความเห็นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดการตายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่นับพบนับชาติไม่ได้เราเวียนวนอยู่ในการเกิดการตายของภพภูมินี้ นับไม่ถ้วนแต่เราก็ยังปรารถนาการเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์จากการเกิดของเราเนี่ยเกิดมาต้องดิ้นรนตลอดเวลาทุกข์ตั้งแต่คนอุ้มท้องทุกข์ตั้งแต่คนเกิดมาในท้องปฏิสนธิเกิดมาก็ทุกข์ทันทีทั้งแม่ทั้งลูกคอยลืมตามาดูโลกกว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการทุกแขนทุกขามีอะไรก็ทุกข์หมดแต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานมันฝังแน่นอยู่ในใจของเรามันบีบคั้นฉาบทามให้เรารู้ความเป็นจริงเพราะว่าตกอยู่ตามหน้าของความหลงโมหะความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหลงเกิด หลงแก่หลงเจ็บหลงตายอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เรายังปรารถนาการเกิดนั่นแหละคือเรายังปรารถนาทุกข์อยู่เกิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นถามว่าใครไม่มีทุกข์ไหมไม่มีประราชาก็ทุกข์เศรษฐีก็ทุกข์ยาจกเข็นใจก็ทุกข์เพราะมันมีขันห้าเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้ามีขันเมื่อไรเนี่ยทุกข์มันต้องมี ท่านคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นประชามันก็มีทุกข์เพราะมีขันห้าเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำก็ต้องหากินหาอยู่วุ่นวายไปหมดวันหนึ่งวุ่นวายไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวปวดขานั่งนานไม่ได้ไปยืนก็เมื่อยไปเดินก็เหนื่อยหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตลอดวัน ทุกมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตัวที่เราไม่รู้เลยเราไม่ได้สนใจเรื่องของทุกข์ที่มันอยู่ในกายของเราเนี่ยมันอยู่กับขันห้านั่งไม่รู้เดินไม่รู้พอทุกข์ก็ขยับเราไม่ศึกษาเรื่องของทุกข์ก่อนเลยก่อนจะขยับต้องดูก่อนมันทุกข์มากแค่ไหนทําไมมันถึงทุกข์เพราะมันมีขาใช่ไหมเวลานั่งเนี่ยมันจึงปวดขา
ยังดูที่ทุกข์เนี่ยมันมากแค่ไหนถ้าเราไม่ขยับในทุกข์มันจะมีมากแค่ไหนลองทนมันไปดูสิทุกข์เนี่ยมันทนได้ไหมเราไม่เคยรู้เลยนึกจะขยับก็ขยับนึกจะลุกก็ลุกนึกจะไปก็ไปโดยที่เราไม่รู้สาเหตุการไปของตัวเองการลุกของตัวเองเมื่อเราลุกเพื่ออะไรเราขยับเพื่ออะไรเพราะทุกข์มันบีบคั้น มันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้มันต้องขยับต้องขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบทำทำไมเพราะมันทุกข์ไงทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดมันทนไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนบรรเทาอริยบทบรรเทาทุกข์นั่นเอง ให้ทุกข์มันผ่อนคลายพอไปเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์ท่าใหม่อีกขยับซ้ายมันก็ปวดซ้ายขยับขวามันก็ปวดขวาทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเราอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นแต่เราไม่รู้ พุทธเจ้าสอนให้เรารู้มีสติสติก็ตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้น้อมเข้ามาดูที่ตัวเองเห็นตัวเองไม่ต้องไปดูใครทุกข์อยู่ที่เราทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์อยู่ที่กายกับใจเนี่ยนอกนั้นไม่ใช่เป็นส่วนประกอบภายนอกทุกข์หลักๆเลยคือทุกข์กายกับทุกข์ใจเราเนี่ย แต่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยค้นคว้าไม่เคยหาทางดับทุกข์ได้เลยทั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้มาต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเรามัวไปหลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ค้นคว้าใครจะมาชี้แจงแสดงเหตุผลยังไงก็ไม่เคยสนใจนี่เขาเรียกว่าหลง เราจะหลงไปอีกกี่พบกี่ชาติยังไม่รู้เพราะนี่ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าเรามันคนตาบอดอยู่คนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเดาเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ก็เดาเอาไม่เคยเห็นเราก็เหมือนคนตาบอด ตาดีก็เหมือนคนตาบอดมันบอดหมดมองไม่เห็นอะไรเลยทางสวรรค์ก็ไม่เห็นทางนิพพานก็ไม่เห็นแม้คนจะมาบอกว่าทางนี้นะไปสวรรค์นะวันพระมาอยู่วัดถือศีลอุโบสถหัดจากบ้านจากเรือนมาสละมาถือพรหมจรรย์แต่เราก็ทำไม่ได้ เราสละออกไม่ได้เลยมีความยึดมีความติดมีความหวงมีความห่วงหวงลูกหวงล้านหวงบ้านหวงเรือนหวงหมดแล้วเมื่อไหร่จะออกได้เมื่อไหร่จะสละได้ชาติไหนพบไหนปีไหนเดือนไหนวันไหนนี่แหละต้องตั้งคำถามให้ตัวเองถามตัวเองบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าเราให้คำตอบตัวเองไม่ได้แสดงว่าเราหลงเราต้องหาคำตอบไปนะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการความทุกข์หรือเพราะอยู่กับความทุกข์หรือนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อยู่นี้เลยเรามาเพื่อสิ่งนี้หรือยังไงมันไม่ใช่หรอกถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบในการดำเนินชีวิตให้เราเกิดสติเกิดปัญญาถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่สามารถจะมีสติปัญญาเห็นทุกข์นั้นได้ดีแล้วที่เรามีทุกข์เราจะได้รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรมันบีบคั้นเราอย่างไรนั่งนานๆมันเป็นทุกข์แค่ไหนยืนนานๆมันเป็นทุกข์แค่ไหนอยู่นานๆร้อนนานๆ เรากำหนดรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในกายในใจเราเนี่ยน้อมเข้ามาเห็น
โอปันนิโกตั้งสติน้อมจิตมาดูเมื่อเราเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในทุกข์ว่าโอ้มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆเพราะไม่มีเวลาใดเลยที่มันมีความสุขทุกเวลาทุกนาทีมันมีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอด ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งทุกข์มากเพราะร่างกายมันเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนขาก็เสื่อมเคยนั่งนานก็นั่งไม่ได้เคยยืนนานก็ยืนไม่ได้เคยเดินนานก็เดินไม่ได้ร่างกายมันเสื่อมขันห้ามันเสื่อมแล้วจะยืนจะเกาะจะทำอะไรก็ต้องหาที่ยันหาที่ยึดจะก้าวจะอะไรก็ไม่เหมือนคนหนุ่มๆสาวๆเด็ก เห็นไหมเด็กๆอ่ะเวลาจะลุกก็สปริงตัวได้เลยไปได้ไม่ต้องหาที่ยันไม่ต้องหาที่เกาะพออายุมากแล้วหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเวลาจะลุกก็โอ้ต้องหาที่เกาะหาที่ยันหาที่ยืนจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยพยุงช่วยเข็นบางทีเดินไม่ได้ต้องเข็นไปเห็นไหมทุกข์แค่ไหนแต่เรามองไม่เห็น เพราะอะไรเพราะเราหลงไงเราไม่รู้เขาให้เราสร้างตัวรู้เราก็ไม่สร้างตัวรู้คืออะไรคือสติเราไม่หมั่นสร้างไม่หมั่นทำคอยแต่เผลออยู่เรื่อยก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้แต่ตัวรู้เราไปไหนหมดไม่รู้ ตัวรู้นี่แหละคือตัวสติเมื่อสติสมบูรณ์สมาธิก็เกิดขึ้นใจก็มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจปัญญาความรอบรู้เท่าทันก็เกิดขึ้นรู้ละรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างรู้สงบมันตามมาเป็นขบวนของความสุข ที่มันสามารถรู้ทุกข์เห็นทุกข์กำจัดทุกข์ได้นั่นเองเพราะทุกข์กับสุขมันอยู่คู่กันมันอาศัยกันอยู่เราไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วเราอยากเห็นสุขก็ดูที่ทุกข์นั่นแหละนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นนะทุกข์ดับเมื่อไรสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าทุกข์มันไม่ดับสุขมันก็ไม่เกิด มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันเกิดกระตายเนี่ยแล้วความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การเกิดนั่นแหละแต่เราไม่รู้มันอยู่ด้วยกันพอเกิดปั๊บความตายก็ตามมาเลยมันคู่ตั้งแต่การเกิดมีลมหายใจปั๊บความตายก็ตามมาเดี๋ยวนั้นเลยมันรอจังหวะเท่านั้นเองรอเวลารอจังหวะรอโอกาสแต่มันอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วย ไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยแต่เราก็ไม่รู้มันก็มืดกับสว่างนะโยมทำไมตรงนี้ล่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้พอไปสักพักมันมืดแล้วมันเคยสว่างความสว่างมันหายไปไหนโยมความมืดเข้ามาแทนที่เดี๋ยวก็อยู่ตรงนั้นต่อไปเดี๋ยวความมืดก็หายไปความสว่างก็เข้ามาแทนที่ นั้นอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยเห็นเลยทุกข์กับสุขก็ที่เดียวกันนั่นแหละโยมตรงไหนที่มีความทุกข์นั่นแหละความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ทำให้ทุกข์นั้นดับไปสุขมันก็เกิดขึ้นมานี่เองที่พระเจ้าทรงสอนแต่เราไม่รู้ ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ขวนขวายมาวัดแล้วก็ปล่อยให้มันเลยไปปล่อยให้มันหมดไปเวลามันก็เกินกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวหมดปีอีกแล้วบางคนดีใจโอ้ฉันได้มาอีกปีนึงที่จริงไม่ใช่อ่ะเสียไปอีกปีนึงโยมมันหมดไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้ว ปีเก่าผ่านไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้ว
แต่เราหลงดีใจที่จริงน่าจะเสียใจที่เรามันหมดไปแล้วปีหนึ่งไม่ทันได้ทำอะไรเลยแค่หายใจเข้าออกมันก็หมดแล้วน่าเสียดายเสียดายวันเวลาที่มันล่วงไปโดยที่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับตัวเองมาเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสตัณหาที่มันคอยยั่วยุ ให้เราคิดเราปรุงแต่งเรานึกเรากระทำคำพูดอะไรทุกอย่างตามอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของความอยากเห็นไหมพอโลภก็อยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้อยากได้บ้านใหญ่ๆอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้รถอยากได้ตำแหน่งพอความอยากเกิดขึ้นก็เสือกกระสนดิ้นรนหาความสุขไม่ได้เลย ให้ได้มาซึ่งความอยากอยากมีบ้านก็ต้องไปหาบ้านไปเป็นหนี้เป็นสินต้องผ่อนต้องใช้เงินเดือนก็ไม่พอคนสุดท้ายต้องไปคอร์รัปชันบางคนไปคิดในทางที่ไปจี้ไปปล้นไปขายยาบ้าไปขายของผิดกฎหมายคนสุดท้ายเดือดร้อนไปหมดวุ่นวายไปหมดทุกข์เกิดสารพัด เพราะมาสนองความอยากความต้องการความอยากได้บางคนอยากได้รูปบางคนอยากได้เสียงบางคนอยากได้กลิ่นบางคนอยากได้รสวิ่งกันไปไปแสวงหามาปรนมาเปรอบำรุงบำเรออย่างดีเนี่ยเขาเรียกว่าบำเรอกิเลสตัณหาความพอมีพอเพียงพออยู่จะเรียกว่าสมถะ อยู่อย่างสงบมันไม่เกิดขึ้นมันตกอยู่ตามหน้าของความอยากตลอดเดี๋ยวอยากนั่นเดี๋ยวอยากนี่เดี๋ยวเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้สารพัดวันหนึ่งไม่รู้กี่อยากวิ่งตามความอยากตัวเองมันหยุดไม่ได้คนถ้าไม่รู้จักพอมันหยุดไม่ได้คำว่าพอไม่มีสะกดตัวพอตัวอไม่ได้ วิ่งไปตามนาดความอยากบางคนก็อยากถึงขนาดกับไปฆ่าไปแกงเลยไหมไปวิ่งซับเขาเจ้าของเขาไม่ให้ฆ่าเขาเลยอยากได้ซับเขาเพราะอะไรเพราะตกอยู่ตามนาดของความอยากทำความเดือดร้อนทำความทุกข์ทำความเสียหายให้แก่ตนเองให้แก่บุคคลอื่นมากมาย สนองความอยากสนองความต้องการของกิเลสตัณหามีอยู่ทุกวันมีข่าวทุกวันแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยท่านพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ให้เราได้ศึกษาว่าทุกข์มันมีจริงๆที่พุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรก เราไม่เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นั่งไม่เห็นยืนไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นั้นได้เพราะเราไม่รู้ว่าทุกข์อยู่ที่ไหนเรามีแต่เพิ่มทุกข์คือเพิ่มความอยากของตัวเองอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้แล้ววันหนึ่งมันอยากไม่รู้จะจบจากสิ้น ที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นแหละเรียกว่าแม่น้ำลำคลองนี่ยังถมให้เต็มได้เวลาฤดูแล้งเนี่ยเช่นปีนี้แรงมากเนี่ยแม่น้ำลำคลองนี่หายไปหมดเลยน้ำในคลองนี่หายไปหมดแห้งเอาดินมาถมก็เป็นถนนเป็นอะไรไปหมดแต่ความอยากของมนุษย์และสัตว์เนี่ยเอาอะไรมาถมไม่มีเต็ม ยิ่งถมยิ่งลึกยิ่งถมยิ่งลึกความอยากของคนเราเนี่ยอยากมีเมียเงี้ยถ้ามีแล้วมันจะหมดความอยากไหมไม่หมดมันก็อยากต่อไปอยากมีผัวก็อยากต่อไปความอยากไม่เคยดับไม่เคยหายพระเจ้าจึงบอกว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มตัณหาของมูสัตว์ทั้งหลาย
แม่น้ำลำคลองยังทมให้เต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรมาทมให้เต็มได้มันอยากอยู่ตลอดเวลางั้นการดับความอยากจะได้เนี่ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อทำไงจะดับได้เราต้องอาศัยตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นรู้แล้วก็เฉยไว้ ไม่ต้องไปดิ้นโดนตามหน้าของความอยากมันอยากแต่เราไม่ทำตามมันรู้แล้วไม่ทำตามมันมันอยากได้รูปเห็นรูปแล้วพอใจเราก็เฉยจ้ะไม่วิ่งไปไม่ไปหาไม่ไปไม่ไปไขว่คว้าอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันก็ดับแต่เราต้องมีตัวรู้ต้องมีสมาธิใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว ถ้ายังวันไหวอยู่อะความต้องการมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาความอยากมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราต้องดับความอยากนั่นคนเราทั้งหลายนี้สนองความอยากคือกิเลสตัณหาของตัวเองไม่มีวันจบทุกนี้ไม่มีวันจบตราบใดที่เรายังไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วาง แล้วมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราความอยากมันเกิดที่ใจเราเคยเห็นบ้างไหมมันเกิดที่ไหนความโลภความโกรธมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใจที่ไม่เคยมีสติไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีปัญญาไม่เคยภาวนาพอมันเกิดขึ้นนะมันยับยั้งไม่อยู่มันต้องสนองตอบ แต่ถ้ามันมีศีลมีธรรมมันก็ยับยั้งไว้มันเกิดที่ใจก็ดับที่ใจแต่คนเราทุกวันนี้มันเกิดแล้วไม่ดับมันคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดเดินก็คิดกินก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดคิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองปรารถนาที่เองอยากได้ผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์หาวิธีเอามาจนได้ มันได้โดยเลเอาด้วยกลมันได้โดยมนต์เอาด้วยคาถาหาอุบายเอามาเป็นของตัวเองจนได้โดยวิธีผิดๆก็เอานี่แหละเขาเรียกว่าสนองความอยากผลสุดท้ายก็ได้ความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้เท่าทันอารมณ์คิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ดับไว้ปล่อย ปล่อยอะไรปล่อยวางปล่อยความคิดของตัวเองให้มันว่างแต่ถ้ามันไม่ว่างก็ต้องมาภาวนาพุทโธพุทโธต้องการให้จิตของเราเนี่ยมันมีเครื่องอยู่พุทโธเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตจะได้ไม่คิดอย่างอื่นคิดอะไรก็พุทโธ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 ให้มันคิดแต่พุทโธอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปคิด ถ้ามาอยู่กับพุทโธบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับตัวรู้ความอยากก็ไม่สามารถเข้ามาได้ความโลภความโกรธก็ไม่สามารถเข้ามาครอบความกายใจได้นี่แหละสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้เรา ถ้าจิตนี้เป็นนายกายนี้เป็นบ่าวถ้าจิตมันไม่สั่งกายนี้ทำไม่ได้จิตมันต้องสั่งก่อนกายมันจึงจะทำวาจามันจึงจะกล่าวได้ด้วยอำนาจของจิตนี้เองมันเราจะมาวัดนะจิตมันสั่งว่าต้องมาวัดมันคิดอยู่ว่าเราต้องไปวัดนะวันนี้วันพระต้องไปให้ทานไปรักษาศีล ไปสวดมนต์ไปภาวนาจิตเป็นผู้สั่งมาถ้าจิตไม่สั่งกายนี่มาไม่ได้มันเราอยู่วัดเนี่ยถ้าจิตไม่สั่งให้ไปบ้านมันไปไม่ได้จิตมันสั่งว่าถึงเวลาต้องไปจิตมันจะเตือนอยู่บ่อยๆได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันเราก็ทำตามสภาวะจิตของตัวเองแต่ถ้าเรารู้ทันมันเราก็สามารถทำเฉยๆจ้ะมันสั่งก็เฉยจ้ะ อยู่กับความเฉยอยู่กับความว่างจิตก็สั่งเราไม่ได้เราก็เป็นผู้ควบคุมจิตอีกทีหนึ่ง
จิตไม่สามารถสั่งงานเราได้แต่เราสามารถควบคุมจิตของตัวเองได้นี่เรียกว่าเราฉลาดขึ้นไม่ตกเป็นทาสของจิตเพราะจิตของเรามาตกอยู่ตามหน้าของกิเลสความโลภความโกรธความหลงถ้าเราเชื่อมันเมื่อไรเราก็สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเมื่อนั้นเพราะเรายังไม่ชำระจิตของตัวเองให้ขาวสะอาด ฐานยังไม่พร้อมศีลยังไม่พร้อมภาวนายังไม่พร้อมจิตนี้ชำระไม่ได้ให้มันสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาชำระจิตตัวเองให้ขาวก่อนให้สะอาดก่อนเมื่อเราจะซักผ้าต้องเราต้องรู้วิธีซักด้วยว่าจะซักยังไงให้ขาวจะซักยังไงให้สะอาดถ้าเราไม่รู้วิธีซักมันก็ไม่สะอาด จิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้วิธีชำระจิตของตัวเองเราก็ไม่สามารถชำระจิตให้สะอาดเพราะเราต้องมาเรียนรู้กระบวนการในการชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาดคอยหมั่นคอยขัดคอยถูอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันเปื้อนเห็นอยู่ตลอดเวลาคือเห็นจิตอยู่เนืองๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็น เห็นบ่อยๆมันจะรู้ได้ทันทีว่าจิตของเรามันคิดอะไรพอคิดไม่ดีมันจะชำระออกเลยมันคิดเรื่องไม่ดีปั๊บมันรู้ทันทีอ๋อเนี่ยคิดไม่ดีไม่ควรคิดละเสียวางเสียปล่อยเสียจิตก็สว่างสะอาดมันจะคอยชำระอยู่ตลอดตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าจิตของตัวเองเป็นอย่างไรนี่วิธีฝึกจิต ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แนะแก่พวกเรามาเรามาถือโบสถ์มาวัดมาปฏิบัติเราวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติก็หมายถึงปฏิบัติกายวาจาใจของเราไม่ใช่ปฏิบัติที่วัดปฏิบัติที่เราวัดเป็นสถานที่เฉยๆไม่สามารถทำให้เราหมดกิเลสได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติ เพียงแต่เป็นสัปปายะเป็นสถานที่ที่มาฝึกฝนอบรมแต่หลักใหญ่ใจความจริงอยู่ที่เราอยู่ที่กายกับใจของเราอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติกายใจของเราให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่เห็นความโลภในใจตัวเองก็กำจัดไม่ได้ไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความหลงในใจก็ไม่สามารถกำจัดได้ นั้นเราจะทำความสะอาดเสื้อผ้าของเราป่วยมันเปื้อนตรงไหนเรารู้เราเห็นก็ทำความสะอาดตรงจุดเสื้อผ้านั้นก็ขาวสะอาดได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จุดมาแล้วว่ามันหยุดจุดของมันอยู่ตรงไหนเราก็ชำระที่จุดของมันเลยทำความสะอาดที่จุดของมันคือใจของตัวเอง ที่มันคิดไม่ดีถ้าเราชำระใจได้แล้วชำระจิตได้แล้วมันก็ไม่แสดงออกทางกายทางวาจากายนี้ก็ไม่ทำชั่ววาจานี้ก็ไม่กล่าวชั่วท่านพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้ประพฤติปฏิบัตินี่เขารักษาใจไม่ใช่รักษาศีลแต่เบื้องต้นรักษาศีลไปก่อน ถ้าตามใดที่ยังชำระใจไม่ได้ก็ต้องเอาศีลเป็นบรรทัดฐานไปก่อนเป็นเครื่องชำระภายนอกไปก่อนแต่เมื่อใดที่ชำระภายในเรียบร้อยแล้วก็รักษาใจอย่างเดียวเมื่อใจไม่คิดชั่วใจไม่สั่งให้กายทำให้วาจากล่าวความชั่วก็ไม่เกิดขึ้นพระอรหันต์จึงชำระจิตให้ขาวสะอาดเมื่อจิตขาวสะอาดแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เปื้อนได้ กิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ไม่สามารถเข้าไปแปดเปื้อนได้เมื่อใจไม่เปื้อนกายก็ไม่เปื้อนวาจาก็ไม่เปื้อนนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญนั้นการมาฝึกฝนใจตนเองเนี่ยเราต้องพยายามหาหลักให้เจอนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองอยู่ตลอด เอากายเอาใจเนี่ยเอากายเป็นหลักของใจเป็นฐานที่ตั้ง
กายของเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเอาใจไว้ในกายนี้อาการ32นี้ไม่ให้ใจมันออกนอกกายให้มันอยู่ในกายเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้เท้าซ้ายยกเท้าขวาเหยียบ มือซ้ายยกมือขวาเหยียดรู้หมดรู้กายอาการ32ที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันอยู่ในฝึกให้มันอยู่ในกายเนี่ยใบเข้าจิตนี่ก็ค่อยๆงวดลงจนมันอยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายมันก็เรามาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยถ้ามันอยู่จุดเดียวได้เมื่อไรความว่างมันก็ปรากฏ พอความว่างปรากฏมันก็มีจุดเดินของใจใจก็จะมีความสว่างว่างสงบอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นที่อยู่ของใจอะไรเป็นที่อยู่ของใจความว่างความสงบ ใจที่ว่างใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจของผู้รู้เป็นใจของผู้ตื่นเป็นใจของผู้ที่เบิกบานความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเบาความสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นคนที่สบายใจคนที่สบายใจเนี่ยมันหาได้ยาก ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมยิ่งทุกวันนี้กิเลสตัณหามันเยอะมันมากมายกายกองเมื่อก่อนมันแค่กิเลส1,508เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ก็เปรียบเปรยให้ฟังไว้เฉยๆที่จริงมันมากกว่านั้นมันนับไม่ถ้วนมันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันมาได้หมดกิเลสตัณหาเนี่ย แต่ถ้าเรามีสติควบคุมมีสมาธิใจที่มั่นคงมีปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้กิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาครอบงำชาตากายใจเราไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้เราไม่ได้ฝึกไว้มาวัดไม่เคยฝึกสวดมนต์ภาวนาอยู่บ้านก็ไม่เคยฝึกเลย นี่เสียดายที่เรามีของดีแล้วไม่ได้ฝึกฝนอบรมพุทธเจ้านี่นำคำสอนมาชี้แจงแสดงให้เราพุทธบริษัทได้นำไปประพฤติปฏิบัติแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่เห็นความสำคัญทั้งที่มันเป็นของเรานั่นแหละสุขนี้ไม่ใช่ของใครทำแล้วเราก็มีความสุข ไม่มีใครได้เราเป็นผู้ได้มันเอาหิวข้าวหิวน้ำเราลงมือทานเราก็หายหิวใครจะมาทานแทนเราก็ไม่ได้เราจะไปทานแทนใครก็ไม่ได้ธรรมะก็มันกันของใครของมันโยมใครมีสติใครมีปัญญาใครมีศรัทธาก็สามารถเข้าถึงคนไหนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธา ก็เข้าไม่ถึงแม้จะมาอยู่วัดก็เข้าไม่ถึงไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วฉันถึงธรรมะแล้วไม่ใช่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่กายที่ใจของเราที่มันสงบระงับดับจากกิเลสตัณหาถ้ามันดับได้อยู่บ้านดับได้นั่นก็หมายความว่าที่บ้านเราก็เป็นที่ดับที่บ้านเราก็มีธรรมะธรรมะอยู่ที่ตัวเรา พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เราจะไปเนี่ยเราก็ไปด้วยตัวเองมาก็มาด้วยตัวเองนี่ก็หมายความว่าบุญกุศลนั้นเราต้องทำด้วยตัวเองบาปเราก็ต้องละด้วยตัวเองให้คนอื่นละให้เราไม่ได้
บุญเราก็ต้องทำด้วยตัวเองให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราตายแล้วคนอื่นทำบุญไปให้โลกหลานญาติพี่น้องไม่ได้โยมผลที่ได้น้อยมากนิดหน่อยเล็กน้อยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำไว้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่มันเป็นของเราบุญนี้เป็นของเรามันจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องบุญนี้เองเป็นผู้นำไปเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำบุญก็นำเราไปนำจิตวิญญาณของเราไปบาปก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ทำบุญทำแต่บาปบาปก็นำพาเราไปนำจิตวิญญาณของเราไปบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ทำบุญทำแต่บาปบาปก็นำพาเราไปไปไหนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบาปเป็นผู้นำไปไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำเอาไว้งั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่เองเป็นหลักใหญ่ใจความของพุทธศาสนาที่สอนแก่พุทธบริษัททั้งสี่ให้ประพฤติให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ฟังแล้วเลยไปฟังแล้วผ่านไปได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาในกายในใจใส่ไว้ในใจของเราของดีเนี่ยเอาไว้ในใจโยมของไม่ดีเอาออกไปจากใจเรากิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นของไม่ดีอย่าให้มันอยู่ในใจเราให้มันออกไปจากใจของเราเอาบุญกุศลไปไว้ในใจเนี่ยเอาทานเอาศีลเอาภาวนาไปไว้ในใจของเรา อัดให้มันแน่นเข้าไปทุกวันทานมีทุกวันศีลมีทุกวันภาวนามีทุกวันเดี๋ยวกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องออกไปจากใจของเราใจของเราก็เป็นใจที่ไม่มีกิเลสมีแต่ความสุขเท่าไหร่เพราะมีศีลมีธรรมเข้าไปอยู่ในใจของเราตลอด นั่งที่ไหนก็เป็นคนมีศีลนั่งที่ไหนก็เป็นคนมีสมาธิใจสงบมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่แหละเขาเรียกว่าเรามีที่อยู่ที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องทรัพย์สินสมบัติก็พึ่งได้แค่ชาตินี้แหละ ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์จะได้พึ่งไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งอย่างถาวรเราเลยลืมนึกไปว่าเราที่พึ่งของเราจริงๆคืออะไรป่วยก็วิ่งไปหาหมอนึกว่าหมอพึ่งได้หมอก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดถ้าเราจะไปฝากไว้ชีวิตไว้กับหมอหมอช่วยที หมอช่วยไม่ได้ถึงวาระหมอก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เราไม่เคยนึกเลยเพราะเราหลงไงไม่รู้ความเป็นจริงก็พึ่งใครไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้ศีลธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ มันสะสมมันสร้างเอาไว้จะเป็นที่พึ่งก็เราทั้งภพนี้และภพหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขด้วยบุญกุศลที่เราสะสมเราสร้างตั้งแต่ทานศีลภาวนาขอให้ทุกคนตั้งใจอันวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญกุศลในวันพระจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอขอบนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้ว จงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็ คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานได้ทำธรรมะมาชี้แจงให้ท่านรับธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติกันนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ได้นำมาทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะได้ฟังธรรมฟัง
รับพรจากพระคุณเจ้านะครับ กับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สุทินัง วัฏฏเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ทุติยัมปิ สุทินัง วัฏฏเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิ สุทินัง วัฏฏเมธานัง อาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุ สาธุ ครับโอ้ที่มีสังฆทานนำสังฆทานก็ถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับพระข่าวลุกไปช่วยเข้าแถวหน่อยลุกไปเลยหลายๆคนช่วยกันรับต่อกันไปเชิญนะครับสังฆทานนะครับทุกชนิดเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับต่อจากนี้ไปก็จะได้พระคุณเจ้าจะพิจารณามรรคคุณเสร็จแล้วก็รับพรจากพระคุณเจ้านะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะครับมีเข้ามาเลยนะครับ หลวงพ่อท่านได้ชี้แนะให้ว่าทำบุญกุศลก็เป็นธรรมะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับเรามีธรรมะอยู่แล้วเราก็มีความสุขเพราะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับนะขอให้ท่านเอาธรรมะไปใช้เป็นประโยชน์นะจากการฟังธรรมนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะครับ วันนี้โฆษกก็ไม่ค่อยมาก็อธิบายอะไรไม่แจ่มแจ้งเพราะไม่รู้การเวลานะวางผ้าแล้วก็เอายกมานี่เลยนะก็ไอ้ปัจจัยนะครับปัจจัยยกเอายกมาเลยครับยกมาเลยเอายกมาเลยครับยกมาเลยยกมานี่นะครับยกมาที่แน่สาธุสาธุสาธุวางไว้ตรงนี้ ครับสาธุก็อนุโมทนานะครับสิ่งต่างๆที่ท่านทําแล้วก็เป็นของท่านทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์หรือจะเป็นสิ่งต่างๆที่ท่านนํามาก็เป็นปัจจัยเป็นทานเป็นสิ่งต่างๆท่านทําแล้วท่านก็ได้ของท่านนะครับทําใดทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อความสุข ถึงแม้แต่ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนแต่เราก็ทำจิตใจให้อยู่ในธรรมะธรรมะก็ย่อมทำให้จิตใจสงบลงได้ชั่วขณะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจทำกันต่อไปนะครับธรรมะเป็นสิ่งที่เราสรรหาปรารถนากันนะครับจะเป็นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันทุกวันทุกเวลานะครับเชิญนะครับสังฆทานเข้ามาได้เลยนะครับ ตอนนี้ไปก็หาที่นั่งกันนะครับจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับ
ต่อไปก็ตั้งใจเราจะจักบังสุกุลให้แก่ผู้ลงดับไปนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพวนติทันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนรโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลัง ความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีเทวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งประธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาลาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกับนักบวชนะฮะก็เสร็จภารกิจแล้วก็ลุกเตรียมไปล้างภาชนะ